ปรากฏว่าการปราบปรามแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นไฟลามทุ่งก็ว่าได้นะคะเพราะนั่นนำมาสู่การประท้วงของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งในประเทศต่อมาด้วยนะคะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีการประท้วงเกิดขึ้นก็คือที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันที่ตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐบรรดานักศึกษาแล้วก็กลุ่มโปรปาเลสไตน์กลุ่มนึงออกมาตั้งเต็นท์ประท้วงในพื้นที่มหาวิทยาลัยพร้อมกับปักป้ายเล็กๆนะคะที่เขียนเอาไว้ว่ายืนหยัดเคียงข้างปาเลสไตน์ส่วนเหตุผลในการประท้วงเป็นไปเพื่อสนับสนุนบรรดานักศึกษาที่เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยของตัวเองเลิกรับเงินบริจาคจากบริษัทหรือว่าบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับอิสราเอลเลิกรับเงินบริจาคแบบนี้นะคะกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับอิสราเอลซึ่งหนึ่งในผู้ที่ออกมาประท้วงบอกว่าภูมิใจมากที่เห็นบรรดาหนุ่มสาวออกมายืนหยัดปกป้องชาวปาเลสไตน์และภาพนี้ก็ไม่ต่างจากการที่นักศึกษาออกมาประท้วงสงครามเวียดนามในช่วงทศวรรษที่1960ค่ะ It's really empowering to see the youth sort of taking the lead on this, and we know historically students have always been at the forefront of, you know, movements like this, you know, the anti-Vietnam War movement, for example, in the U.S. So it's sort of continuation of a long legacy of student activism, and it's really kind of reinvigorating and empowering, I would say.นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยใจกลางเมืองหลวงของสหรัฐนะคะอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีการประท้วงเกิดขึ้นก็คือที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะตอนนี้นักศึกษาหลายร้อยคนมีการตั้งเต็นท์แบบนี้เลยนะคะบริเวณสนามหญ้าในWhite Memorial Plaza ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางมหาวิทยาลัยหลังจากที่มีการเดินขบวนใหญ่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาส่วนอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งค่ะที่มีกลุ่มนักศึกษารวมตัวประท้วงก็คือมหาวิทยาลัยแอริโซนาในรัฐแอริโซนาบรรดาผู้ประท้วงที่นี่นะคะก็ปฏิบัติคล้ายๆกับกลุ่มผู้ประท้วงในมหาวิทยาลัยอื่นๆก็คือมีการปักหลักประท้วงมีการตั้งเต็นท์ในพื้นที่สนามหญ้าของมหาวิทยาลัยแล้วก็ชูป้ายเรียกร้องให้มีการปลดปล่อยรัฐปาเลสไตน์โดยการประท้วงที่เกิดขึ้นในทั้ง3มหาวิทยาลัยค่ะเป็นผลพวงจากการที่เนมัตชาฟิกอธิการบดีมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในมหานครนิวยอร์กได้ขึ้นให้การต่อคณะกรรมการรัฐสภาคองเกรสเรื่องการรับมือการต่อต้านอิสราเอลที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยจากนั้นค่ะวันพฤหัสบดีที่18เมษายนที่ผ่านมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยโคลัมเบียรายนี้ได้อนุญาตให้สำนักงานตำรวจของมหานครนิวยอร์กเข้ามาสลายแคมป์ของผู้ชุมนุมจนนำไปสู่การจับกุมนักศึกษามากกว่า100คนนะคะขณะเดียวกันภาพการประท้วงที่เกิดขึ้นยังเป็นภาพสะท้อนความไม่พอใจของนักศึกษาที่มีต่อการปราบปรามม็อบกลุ่มโปรปาเลสไตน์ในมหาวิทยาลัยอื่นๆอย่างเช่นที่ Southern California ในรัฐแคลิฟอร์เนียสำหรับสถานการณ์ที่รัฐแคลิฟอร์เนียค่ะหลังจากที่ตำรวจของนครลอสแองเจลิสได้เข้าสลายการชุมนุมของนักศึกษาแล้วก็ผู้ประท้วงสายโปรปาเลสไตน์ในมหาวิทยาลัย Southern California เมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาปรากฏว่าในวันรุ่งขึ้นบรรดานักศึกษาของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในมหาวิทยาลัยสำคัญระดับรัฐก็ได้เข้าร่วมขบวนการของนักศึกษาทั่วสหรัฐนะคะด้วยการปักหลักประท้วงท่ามกลางคำเตือนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจของนครลอสแองเจลิสโดยนักศึกษาที่ออกมาประท้วงบอกกับผู้สื่อข่าวค่ะว่าพวกเขาจะปักหลักประท้วงที่นี่ต่อไปแบบสันติเพื่อเคียงข้างชาวปาเลสไตน์รวมถึงจะไม่ต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ถ้าถูกสลายการชุมนุมค่ะ We are doing this until we get our demands. We are doing this until the University UCLA divests, disclose, ends their silence, academic divestment, and does not continue to or doesn't use police force for our peaceful protests. Those are our five demands. We will accomplish divestment. We are going to stay here until that. Without divestment, the siege will not end. We need to put pressure now. Historically, this is how it has happened on many universities, and we are going to continue to push for that, and we will not leave.เรามาดูข้อเรียกร้องหลักนะคะของกลุ่มนักศึกษาสายโปรปาเลสไตน์พวกเขาต้องการให้มหาวิทยาลัยเลิกรับเงินบริจาคจากบริษัทหรือว่าผู้ผลิตอาวุธที่มีความเกี่ยวข้องกับอิสราเอลเพื่อสนับสนุนปาเลสไตน์แล้วก็ลดอิทธิพลของ
ลุ่มผู้บริจาคที่มีต่อมหาวิทยาลัยเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะบรรดาผู้บริจาครายใหญ่โดยเฉพาะที่เป็นชาวยิวออกมาประกาศเตือนและระงับเงินบริจาคให้มหาวิทยาลัยโดยให้เหตุผลว่าทางมหาวิทยาลัยไม่สามารถหยุดการคุกคามและต่อต้านชาวยิวหรืออิสราเอลได้นี่ก็เลยทำให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพยายามจะควบคุมม็อบของกลุ่มผู้ประท้วงนะคะเพราะกลัวว่างบประมาณสนับสนุนการศึกษาที่มาจากการบริจาคจะลดลงนอกจากนี้ค่ะการประท้วงของนักศึกษาสายโปรปาเลสไตน์ในหลายมหาวิทยาลัยทั่วสหรัฐยังสร้างความกังวลให้กับหลายฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายการเมืองของสหรัฐสังเกตได้จากท่าทีของไมค์จอห์นสันประธานสภาคองเกรสที่ออกมาประณามนักศึกษาแล้วก็ไล่ให้เด็กๆกลับไปตั้งใจเรียนหนังสือตลอดจนข่มขู่ว่าจะขอให้ประธานาธิบดีโจไบเดนใช้อำนาจบริหารพิเศษนำกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิมาปราบนักศึกษาในมหาวิทยาลัยโคลัมเบียซึ่งเป็นศูนย์กลางของการประท้วงอย่างไรก็ตามนะคะความเห็นที่ออกมาจากแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐดูเหมือนจะแตกต่างจากประธานสภาสหรัฐนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะบลิงเคนซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนจีนได้แถลงต่อผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับกรณีการประท้วงบอกว่านี่สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชาติและประชาธิปไตยของสหรัฐที่ประชาชนสามารถที่จะมีสิทธิ์แสดงจุดยืนแสดงความเห็นความไม่พอใจหรือว่าความกังวลในประเด็นต่างๆอย่างตรงไปตรงมาได้นอกจากนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังประณามกลุ่มฮามาสว่าใช้ประชาชนคนธรรมดาเป็นโล่กำบังและไม่ยอมปล่อยตัวประกันรวมถึงวางอาวุธซึ่งเป็นหนทางที่จะทำให้สงครามนี้จบลงค่ะ And in our own country it's a hallmark of our democracy that our citizens make known their views their concerns their anger at any given time andI think that reflects the strength of the country, the strength of democracy. Now, as I've also said before, this could be over tomorrow. It could have been over yesterday. It could have been over months ago. If Hamas had put down its weapons, stopped hiding behind civilians, released the hostages, and surrendered. But of course, it has chosen not to do that. And it is also notable that there is silenceabout Hamas.และนอกจากในสหรัฐอเมริกาแล้วนะคะภาพการประท้วงเพื่อที่จะแสดงพลังแสดงจุดยืนอยู่ข้างปาเลสไตน์ยังเกิดขึ้นในยุโรปด้วยนะคะโดยเฉพาะฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีโดยไปดูที่ฝรั่งเศสกันก่อนเมื่อวานนี้นะคะกลุ่มผู้ประท้วงซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาไปรวมตัวกันอยู่ที่หน้าซียองโปหนึ่งในมหาวิทยาลัยด้านสังคมศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลกอยู่ในกรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสค่ะผู้ประท้วงบางส่วนเข้าไปยึดอาคารแล้วก็อยู่บริเวณหน้าต่างส่งเสียงเชียร์พร้อมกับเอาป้ายแล้วก็ธงปาเลสไตน์ไปแขวนไว้ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งประจำการอยู่ไม่ไกลจากกลุ่มผู้ประท้วงก็มีการพยายามกระชับวงล้อมของการชุมนุมนะคะมีบรรดานักศึกษานั่งลงกับพื้นเพื่อแสดงการสนับสนุนชาวปาเลสไตน์นอกจากที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ค่ะที่กรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของเยอรมนีก็มีกลุ่มผู้ประท้วงสายโปรปาเลสไตน์เช่นเดียวกันนะคะพวกเขาไปรวมตัวตั้งเต็นท์อยู่บริเวณลานหน้าอาคารรัฐสภาของเยอรมนีพร้อมกับทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพื่อสนับสนุนปาเลสไตน์เช่นการชูป้ายหรือว่าธงการร้องเพลงไปจนถึงการตัดเค้กค่ะก่อนที่เจ้าหน้าที่กรุงเบอร์ลินจะเข้ามาสลายการชุมนุมแล้วก็ควบคุมตัวผู้ประท้วงบางส่วนไปซึ่งโฆษกของสำนักงานตำรวจกรุงเบอร์ลินบอกว่าตั้งแต่มีการประท้วงของกลุ่มโปรปาเลสไตน์เมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมามีผู้ถูกดำเนินคดีจากการก่ออาชญากรรมไปแล้วประมาณ33คดีและนี่เป็นเหตุที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้ามาสลายการชุมนุมบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาค่ะซึ่งการประท้วงที่เกิดขึ้นนะคะทั้งในสหรัฐฝรั่งเศสเยอรมนีก็เป็นความไม่พอใจนะคะจากสงครามในฉนวนกาซาซึ่งยังดำเนินการอยู่โดยเฉพาะตอนนี้มีการจับตานะคะว่าปฏิบัติการภาคพื้นที่จะบุกเมืองราฟาจะเกิดขึ้นหรือเปล่าและจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะนี่คือสถานที่ลี้ภัยจุดสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับชาวปาเลสไตน์เพราะว่าอยู่ล่างสุดของฉนวนกาซาและก่อนหน้านี้ก็มีคำเตือนออกมาจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านมนุษยชนนะคะบอกว่าถ้ามีการบุกที่เมืองราฟานี้จริงๆนะคะนี่จะถือว่าเป็นหายนะครั้งใหญ่ของอิสราเอลนะคะซึ่งคนที่ออกมาเตือนในรอบนี้ก็คือ
จนเอชลันเลขาธิการสภาผู้ลี้ภัยแห่งนอร์เวย์ค่ะหรือว่า NRC โดยระบุว่าตัวเขาเองไม่อยากจะเชื่อนะคะว่านายกรัฐมนตรีก็หมายถึงเบนจามินเนทันยาฮูจะกล้าประกาศว่าจะโจมตีพื้นที่ลี้ภัยใหญ่ที่สุดในโลกและถ้าเนทันยาฮูมีการโจมตีเมืองราฟาจริงๆนั่นจะนำไปสู่หายนะสำหรับอิสราเอลและจะกลายเป็นตราบาปในประวัติศาสตร์ของประเทศตลอดไปค่ะ The fear in Rafah is undescribable really among the civilian population there that is crammed togetherin this one safe place in Gaza where they were told to flee them hearing I mean they can't believe that Netanyahu is saying he will attack what is in effect the largest refugee camp on earth Netanyahu stop this it is a disaster not only for the Palestinians it would be a disaster for Israel you will haveA stain on the Israeli conscience and history forever, and so will the countries that provide the arms to this.